อ๋อมันมาเกาะหยอดเข้าอีกอ่ะบ่หยอดหญ้าโอ้จะนี่ล่ะดิมันน้ำท่วมมันบ่เห็นหญ้าอีกหน่อยนึงฝนนั้นนี่มาเร็วนะเป็นคลื่นมาเลยบ่สวัสดีครับผมจิ๊บเอนจอยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปใต้หอยกันอีกแล้วนะครับหรือว่าไปเก็บหอยไปส่องหอยกันตอนพลบค่ำนะฮะวันนี้เรามากันไวกว่าที่ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักคงจะเริ่มมืดแล้วนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางการเดินทางไปฝายนะครับไปที่หนองน้ำของหมู่บ้านสว่างนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นเส้นทางไปทุ่งนาแบบนี้แล้วนะฮะซึ่งเราจะไปเก็บหอยเชอรี่นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นมาจากใต้น้ำเนี่ยลอยขึ้นมาบนที่ผิวน้ำเนี่ยมันจะออกมาหากินมันจะขึ้นมาหากินที่ผิวน้ำเนี่ยประมาณช่วงตอนที่เริ่มค่ำๆเนี่ยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการไปใต้หอยของเราวันนี้เลยครับผมยามเย็นที่หนองน้ำครับวันนี้เรามาใต้หอยกันอีกแล้วนะฮะมาจับหอยเดี๋ยวมีตัวหนึ่งตัวหน่อยหน่อยไหนตัวเล็ก ตัวเล็กเล็กเกินมากเกินโน่นเลยตัวใหญ่คงยังไม่ทันขึ้นนะตัวเล็กเออเอาปุ๊ดหน่อยนี่นี่ปุ๊ดนี่ไปเจอนะตัวใหญ่มาแล้วเนี่ยครับตัวใหญ่โอ้โหใหญ่เนี่ยไม่ได้การเยอะไม่ไหวเมาเหล้ากับบาดหมดโอ้ได้เป็นเมือนนี่ปดเมือนวะเมือนเมือนนะมีสีเงาเงาไปหรอแล้วไม่เอาไปหรอไปไปหืมเงินเงินเลยนักดิมันนักมันรวมอ๋อมันรวมลงหัวโอ้นี่แข็งยืดปื้นน้ำยืดใต้น้ำเลยโอ้นี่แข็งนี่โอ้หล่นโอ้นี่แข็งลายแท้หอยเชอรี่ไม่แม่นไม่แม่นแม่นนี่โอ้ละแข็งน้อยน้อยต้องเอาแข็งใหญ่หลุดมันเชือกผูกอยู่คนนี้ดูเห็นป่ะใช่ครับสุดเป็นใหญ่โอ้นี่นะกันใหญ่นี่ฮะลูกใหญ่แล้วฮะนี่สองตัว
คู่ตัวนี่เลยแถวเฮ้มันบอกอุกยังทั้งพุ่นมันหลงเลยเฮ้ลิกเกนไม่ใส่มันมันจับที่ใส่เนี่ยโอ้นี่เห็นหนึ่งตัวเนี่ยพุ่นมีกระโหลกไม่รับไม่เห็นเปลี่ยนมองไม่เห็นโอ้เบกัดดีแท้ยามเย็นโอ้ยยังมากัดในบ้านเดี๋ยวอีกสักครู่นี่ฝนห่วยตกหนักเนาะฟ้าร้องโอ้โหฟ้าแลบฟ้าร้องทางโน้นล่ะโอ้ย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 โอ้มันทะเลมันทะเลมืดข้างๆมันก็เห็นเอาหลดหน่อยโพดทำนี่กันหลวงได้เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลูกใหญ่ปลูกใหญ่ใหญ่เด้อผมปลูกใหญ่ใหญ่ขีดได้ต้องบุญอยู่มีตัวน้อยหรอโอ้ยนั่นน้อยมีใหญ่โตนี่โตใหญ่เลยนี่ปล่อยมันเหมือนนั่นเลยนั่นตรงนี้ด้วยเลือกนี่หน่อยนึงนี่หน่อยนึงอ๋อมันก็เกาะหยอดเข้าอีกอะบ่หยอดหญ้าโอ้จะนี่ล่ะเดี๋ยวมันน้ำตัวมันไม่เห็นหญ้าหน่อยนึงฝนนั่นนี่มาเร็วนั่นเป็นขื่นมาเลยบ่ไอเนี่ยฝนเออยังมาต้องโอ้ยนี่อันน้อยเบาหรอกหน่อยนี่พื้นเนี่ยเออน้อยล่ะเมาเนี่ยน้อยใหญ่อยู่กะ
โอ้โหจะแซงเป็นสีมาเลยฝุ่นฝุ่นแกนไอ้ฝุ่นหนักแน่นบ่เรื่องแน่นนั่นหน่วยนึงน้องขนาดนี้ใหญ่อ่ะเนี่ยมันยางแล้วก็ฟังดูเดี๋ยวไปใหญ่ไปกันวิธีกะโอ้นี่หลายเลยอดแข่งวิธีมีน้ำกันน้ำก็ทำได้หลายเนี่ยโอ้ยอดระวังเด้อบางใครคมเด้อเหยียบลงนี้ยังไงระวังเด้อไม่นะตกหรอกไม่จะตั้งขาต้องจับอยู่ที่ตลอดไงอ่ะนั่นนี่ปืนนี่ปืนนี่อันนี้ปืนไปหน่อยโคตรเลยหน่อยเนาะไปทางปืนของโตอยู่ในน้ำตัวใหญ่ๆตัวหน้ามันจะอยู่ลึกเลยดึกๆก็นอนขึ้นมาโอ้ตรงนี้หลายตัวเลยนี่เดี๋ยวเอานี่หูไปนึงเอาไปทางนู้นเอาน้ำฮุบนู่นนี่อีกหนึ่งตัวนี่ตัวโตเนี่ยมันก็เลือกหลายโอ้นี่เลยตัวใหญ่ไหนๆๆลงได้นะลงไปผมมันลงได้นะตรงไหนเอ้ยโอ้เจอปลาด้วยฮะมันปลาบัวนะเนี่ยมันไปนี่มันตกนี่บักล่ะเนี่ยเป็นปลาบัวน้อยนะฮะนี่ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะฮะไปดูละงบลงไปมันมืดเลยเห็นมองงบลงไปทำไงอุ้ยงบมีอย่างเหรอโอ้โหไปรบฟ้าห้องละฝนนี่มาเร็วหน่อยเนี่ยพอไปเอารถสลิงมันค้ำออมได้วะอดได้พอไปเอารถมาเตยพุ่น
างนี้มันยังสว่างอยู่เลยนะทางนี้มืดแล้วพอเราบอกฝนจะตกฮะตกอีกแล้วมือเราพุ่มลุ่มหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราคงจะกลับก่อนแล้วฮะฝนจะตกแล้วฟ้าแลบยอดเลยฮะตัวนึงไม่ถังมาแล้วครับก็ใหญ่ๆมันชอบอยู่ลึกๆมันไม่ชอบโชว์หน้าตาเห็นปะเนี่ยเดินผ่านเห็นไหมไฟบุกเจ๊งโอ้เออนี่เขาท้อลูกใหญ่ครับนี่โอ้เงียบนี่เออไอ้เอาทางมันนะเต็มมือแล้วด้วยอ้อยฝนอ้อยแล้วปะปะครับปะละปะละปะละปะปะปะฝนอ้อยแล้วปะละปะละขึ้นมาด้วยตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วฮะเดี๋ยวเราคงต้องกลับกันแล้วนะครับโอ้ตอนนี้มืดมาเร็วมากฮะมาจากทางโน้นนะทางโน้นครับไอ้กล้องคงไม่เห็นนะท้องฟ้าเป็นสีส้มๆอยู่เลยนะแต่ตรงนี้มืดหมดละนี่พ่อกำลังไปเอามอไซค์นั่นฮะนี่นะครับบรรยากาศการมาใต้หอยหรือว่ามาเก็บหอยกลางคืนนะของเรานะครับหอยละไปอดปะอดบ้านเราโอเคนะครับเอาเรากลับก่อนนะฮะ